ไปดูเหตุสลดนะคะที่วัยรุ่นค่ะเคลียร์ปัญหาเรื่องของความรักไม่ลงตัวยิงถล่มกันเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ3รายเมื่อเวลา 4:35 นาทีของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกบุญเรืองสารารามร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีรับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายที่บริเวณปากซอยหมู่บ้านเทพประทานพรถนนแม่นรำลึกหมู่ที่3ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีจึงรีบรายงานให้พันตำรวจเอกปรัชชัยใจชาญสุขกิจนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพันตำรวจเอกอนุภาพศรีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีในที่เกิดเหตุพบเพียงกองเลือดหยดตามพื้นนอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่4ปลอกมีปลายแหลมนะคะ1เล่มรองเท้าหลายคู่และผ้าขาวม้า1ผืนเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่ามี5รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วทราบชื่อต่อมาคือนายธนดิษฐ์ศรีสว่างอายุ22ปีอยู่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดนายวรินทร์แจ่มน้อยอายุ19ปีอยู่ตำบลคูบัวเมืองราชบุรีถูกยิงเข้าที่หน้าอก1นัดทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก3รายคือนายธนาทิพย์ริมเกตอายุ19ปีอยู่ตำบลคูบัวนายพนมน้อยสนธิอายุ18ปีอยู่ตำบลดอนตะโกนายอัคพลแซ่ลีอายุ18ปีนะคะอยู่ตำบลขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นเพื่อนของผู้ตายทั้งสองค่ะถูกกระสุนปืนขนาด9มม.ยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวอาการสาหัสทั้งหมดค่ะจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ามือปืนโหดรายนี้คือนายบาสไม่ทราบนามสกุลนะคะเป็นวัยรุ่นอยู่ในหมู่บ้านโรสการ์เด้นนะคะตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีห่างที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรหลังก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปพร้อมกับเพื่อน3คนส่วนสาเหตุมาจากกลุ่มผู้ตายที่มีอายุประมาณ 8-10 คนโทรศัพท์นัดหมายให้กลุ่มมือปืนซึ่งมีอยู่กัน3คนมาตกลงเคลียร์ปัญหาคาใจเรื่องที่ผู้ตายคือนายวรินทร์ไปชอบผู้หญิงคนเดียวกับนายบาสที่ปากซอยที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้กลุ่มของนายบาสนะคะใช้ปืนขนาด9มม.ยิงถล่มกลุ่มของนายวรินทร์จนเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ3คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามตัววัยรุ่นโหดทั้ง3มาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะOh.